ข่าวดีในทีเดียวเงินเยียวยา 5,000 บาทมีผู้ไม่ได้รับสิทธิ์7ล้านคนโดยข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการคลังผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์จำนวน7ล้านคนก็แบ่งเป็นผู้ที่ไม่ขอทบทวนสิทธิ์ 4.8 ล้านคนผู้ที่ไม่ผ่านการขอทบทวนสิทธิ์1ล้านคนผู้ที่ยกเลิกการลงทะเบียนหรือยกเลิกการขอทบทวนสิทธิ์ 900,000 คนรวมถึงกลุ่มที่ภาครัฐขอให้นำส่งข้อมูลเพิ่มเติมในระบบเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันแต่ไม่ได้เข้ามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมภายในเวลาที่กำหนดอีกประมาณ 300,000 คนซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาทประมาณ7ล้านคน